สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะสวัสดีชาวราศีธนูค่ะคลิปนี้นะคะเป็นการทานายดวงความรักความสัมพันธ์ของชาวราศีธนูประจําเดือนเมษายนนี้นะคะรูปแบบการทํานายนะคะพี่หญิงทำนายผ่านหน้าไพ่ที่กําลังจะเปิดได้นี้เท่านั้นและไม่ใช่ดวงส่วนตัวของใครนะคะพอดีเพิ่งมีดราม่ามาอีกแล้วคือพอดีอ่านแล้วมันเหนื่อยนะคะพอมีดราม่ามา เหมือนกับคุณไม่เข้าใจในสิ่งที่พี่พูดต่อไปนี้ถ้าใครดราม่ามาม,ามีคอมเมนต์ดราม่ามา,มาพี่หญิงบล็อกอย่างเดียวนะเพราะว่าพี่หญิงต้องเซฟความรู้สึกตัวเองด้วยอ่ะแล้วมันหงุดหงิดค่ะบางทีลำคาไม่อยากทําช่องต่อลรวรู้สึกอย่างนั้นเลยนะแบบอะไรกันนะกระนาเนี่ยไม่เข้าใจในสิ่งที่เราพูดหรออันนี้ขอบนสําหรับคนที่ยังไม่เข้าใจคลิปนี้เป็นแค่ภาพรวมไม่ใช่ดวงส่วนตัวของใครไพ่ออกมายังไงพี่อ่านอย่งงางนั้นและพี่หญิงอ่านไพ่ตามหลักความเป็นจริงของชีวิตของคนเรา นะคะด้วยหลายสิ่งห,ยยงหลายอย่างประกอบกันที่ทําให้พี่อ่านไพ่ลักษณะน,น,นี้เวลาแนะน,นําแนะนําตามหลักความเป็นจริงของมนุษย์ไม่แนะนําแบบลงทุง่งแนะนําความเป็นจริงบางทีอาจจะแรงบางทีอาจจะเออตรงๆนะคะใครรับได้รับใครไม่รับได้ไม่ชอบถือว่าจริตไม่ตรงกรันแต่ถามว่าจริงใจจริงใจแน่นอนพี่จริงใจกับทุกคนอยากให้ทุกคนมีความรักที่ดีค่ะพี่ผ่านอะไรมาเยอะนะคะรู้ว่าเวลาเราเจ็บปวดความรักมันเป็นยังไงอยากทุกคนมีความรักที่ดีๆนะคะรักตัวเองนะคะ ที่นี้เดี๋ยวไปเริ่มต้นกันเลยนะคะบน่นมาเยอะแล้วนะคะต่อไปจะไม่บ่นแล้วจริงๆถ้าใครดาม่ามาไม่เข้าใจเหมือนกับว่าเราไปดูดวงส่วนตัวให้เนี่ยบล็อกเรานะคะไม่ไม่นั้นแล้วนะอืมสิ่งที่พี่จะพูดต่อไปนี้ทุกคนคิดสลับกันได้นะคะแล้วก็ถ้ามีข้อผิดพลาดประการใดเกี่ยวกับการสื่อสารนะคะขอภัยวนาตร,ตรงนี้ด้วยนะคะวันนี้เลือกใช้ไพ่เอเนจ,จี้ค่อนข้างดีนิดนึงนะคะอธิษฐานกับไพ่ว่าอย่าขอท็อกซิกเลย ไม่อยากให้ท็อกซิกอัดมาจนจะครบสิบสองแล้วยังไม่เจอท็อกซิกเท่าไหร่เลยนะคะขอขอไพ่ทําใหม่เลยจะบอกให้ว่าจริงๆทําเสร็จแล้วลสิบสองราศีตอนนั้นนะยังไม่มีคอมเมนต์มาแบบดรามา่าดราม่านะพอดีพี่จําได้เลยว่าอันนี้ขอพูดนิดน,นึงบางคนราคาญนะพี่หญิงขอพูดอ,อยากจะอยากจะระบายนิดน,นึงพอดีจําได้ว่าเดือนก่อนมันจะมีราศีราศีเมษอะท็อกซิกมากแล้วพี่หญิงพยายามเปิดไพ่สามครั้ง ครั้งแรกท็อกซิกโอโหเห็นไพ่แล้วมันเหนื่อยไม่เอาอธิษฐานกับสิงห์ราศีใหม่ขอแบบที่มันซอบขึ้น่อยมันก็ยังได้แบบนั้นอยู่จนพี่เลยต้องทําไปพี่เลยคิดว่าจักรวาลคงจะแบบอยากให้พูดในในในของคนที่มีปัญหาพอคนเขามาเห็นแล้วเขาดรามา่าไงคะพี่ก็เลยโอ้ขออธิษฐานแบบอย่าท็อกซิกมากนะคะอ่าใบแรกค่ะเจ็ดถ้วยค่ะของชาวราศรีธนูนะคะ ใบที่สองเซเวาค่ะหมายเลขเจ็ดนะคะเจ็ดถ้วยเจ็ดไม้มานะคะ lucky number อร์เก้าถ้วยไอ้เก้าเหรียญน,นะคะแฮปปี้ดีนะคะเนี่ยเหนื่อยหน่อยแต่ค่อนข้างโอเคคิดเรื่องความมั่นคงคิดเรื่องการงานการเงินมากกว่าในเรื่องของความรักแต่เดือนนี้ค่อนข้างมีเสน่ห์นะชาวราศรีธนูพ i ิ c เซสออฟเพนเดอรค่ะ เด n งแมนเหนื่อยรักษาสุขภาพดูแลสุขภาพด้วยนะคะไม่แน่อดีตที่ผ่านมาเนี่ยบางคนเก็บไข้ได้ป่วยนะสุขภาพไม่ค่อยดีอะประมาณนั้นอะ่ะซิกอบานค่ะไพ่หกไม้ค่ะปิดท้ายอนาคตดีมากซิกอบานความสําเร็จนะคะการมั่นหมายการแต่งงานสี่ออปเพนเจอร์ค่ะการเดินทางการพบเจอฟาบานค่ะ ราศีธนูบางทีอาจจะเถียงกันบ่อยนิดนึงนะแต่มันไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ไม่น่าไม่น่ากังวลเท่าไหร่ถ้าห้าโอ้ปิดท้ายดีค่ะสิบอ,อักครับนะคะไพ่ครอบครัวไพ่ความสุขใบเลขสิบเลยปิดท้ายดีอนาคตไม่ว่าคุณจะเจอในไงในเดือนนี้นะคะไพ่ปิดท้ายสองใบนี้เอามาคู่กันนี่ไพ่อนาคตนี่ไพ่ใบที่สิบคือไพ่สรุปสุดยอดนะคะอ่ะเริ่มต้นกันที่คนมีคู่นะคะ คำขออธิษฐานขอไพ่ขออย่าท็อกซิกนะขออย่าท็อกซิกนะล้างใหม่หมดเลยอะ่ะพี่หญิงทําเสร็จแล้วสิบสองราศีจริงๆแล้วพร้อมที่จะอัปโหลดแล้วพอมีคอมเมนต์นั้นมาแหละจริงๆขอขอบคุณคอมเมนต์นั้นด้วยพี่หญิงจะพยายามอ่านให้ซอบขึ้นนะอืมจะไม่ตรงจนเกินไปแล้วจะอ่านให้ซอบขึ้นก็เลยวันนี้เดือนนี้ขอเลือกใช้ไพ่ที่เอเนจีบวกนะคะแล้วก็ล้างใหม่หมดทําใหม่หมดสิบสองราศีเลย ขอสวดมนต์อธิษฐานสิ่งศักดิ์สิทธิ์เดือนนี้ปีใหม่ไทยสงการขอไพ่เอเนจีดีๆหน่อยซอบซอบหน่อยเอเนจี Energy พลังบวกหน่อยแล้วก็ได้จริงๆจ,จะครบสิบสองราศีแล้วตั้งแต่ทํามาได้มาจริงๆด้วย <c oughs> อ่ะโอเคค่ะไพ่ใแบรแรกของคุณเริ่มต้นที่คนมีคู่เมื่อกี้พูดไปแล้วหรือยังนะคะเริ่มต้นที่คนมีคู่มีสเสน่ห์ในเดือนนี้นะคะซิกออฟคคือเรื่องของอารมณ์เรื่องของ ความความนึกอะความความอารมณ์ความรู้สึกความรักแน่นอนเพราะฉะนั้นเซเว่นนกับมานะคะไพ่ชุดนี้มีนกนกพิราบสีขาวโอ้โหความเขาเรียกว่าบินอยู่ในอะไรสักสิ่งสักอย่างนะคะหมายถึงว่าช่วงเนี้ยคุณอาจในเดือนนี้คุณอาจจะมีอารมณ์ค่อนข้างคิดคิดหลายเรื่อง คิดอยากจะทำอะไรหลายๆอย่างนะคะเป็นเรื่องของอารมณ์ mm. ใครที่ทำงานนะคะเซเว่นว้นตอนนี้รู้สึกค่อนข้างที่จะเหนื่อยนิดนึงนะคะในเรื่องของการพยายามพยายามสู้พยายามทำพยายามทุกสิ่งทุกอย่างนะดูเหมือนกับคุณกำลังมีเป้าหมายในสิ่งที่คุณกำลังพยายามที่จะทำใครที่แต่งงแต่งงานแล้วก็มีเป้าหมายในเรื่องของครอบครัวแน่นอนปิดท้ายมาสิบออบคับขนาดนี้ ะะบางคนมีเรื่องของการวางแผนไพ่หมายเลขเจ็ดเป็นลัอคยี่นำเบอรแล้วก็เป็นเรื่องของการวางแผนได้ด้วยการวางแผนจะทําอะไรบางสิ่งบางอย่างการหยุดคิดการคิดนู่นคิดนี่ที่จะทําอะไรหลายๆสิ่งหลายอย่างช่วงนี้อาจจะถ้าไม่ทํางานก็น่าจะทําอะไรเยอะไม่ค่อยยุ่งเออไม่ค่อยว่างอะ่ะไม่ค่อยได้อยู่นิ่งไม่ค่อยได้อะไรเงี้ยค่อนข้างมีแพชชั่นมีพลังเหลือ,อร้ายที่จะทานะคะบางทีพึ่งฟื้นจากร่างกายก็ได้ร่างกายบางคน อดีตที่ผ่านมาอาจจะมีสุขภาพที่ไม่ค่อยดีอะไรหรืออะไรเนี้ยเพิ่งจะฟื้นแล้วก็แบบช่วงนี้มีแพชชั่นที่จะทานู่นทนํานี่มีการวางแผนได้จะทําอะไรหลายๆอย่างที่มันเป็นรูปธรรมนะคะไพ่ไม้คือคุณลงมือทํานะไม่ใช่ความคิดคือคิดแล้วก็ได้ลงมือทำเซเว่นคับเซเว่นไม้คิดก่อนแล้วก็ได้ลงมือทํทาทั้งนี้ทั้งนั้นการทําในครั้งนี้พี่พี่ว่าทําเพื่อสิบคัพค่ะครอบครัวคนที่คุณรักครอบครัวของคุณ นะคะสำคัญมากๆในเดือนนี้สําหรับชาวราศีธนูมีเกณฑ์การเดินทางไกลด้วยสําหรับคู่รักทางไกลนะคะอ่ะเริ่มต้นเริ่มต้นไปแล้วนะคะมาเริ่มต้นอะไรอีกพี่ญิงอ่ะดูตหนในตำแหน่งอดีตที่ผ่านมาหรือตําแหน่งคู่ของคุณเป็นความสัมพันธ์ที่นิ่งๆนะคะมั่นคงแล้วเป็นเพนเทเคิลเนี่ยได้ราชินีถือเหรียญมาเนี่ยความสัมพันธ์ค่อนข้างมั่นคงค่อนข้างไม่หวือหวาแต่มั่นคง นะคะอาจจะไม่มีอะไรที่แบบในเรื่องของความโรแมนติกหวานแบบอะไรสักเท่าไหร่นะคะแต่มันเป็นความสัมพันธ์ที่ค่อนข้างที่จะหนักแน่นหรือคุณอาจจะมีคนในความสัมพันธ์ก็คือแฟนของคุณเป็นชาวธาตุดินมังกรพฤศกและชาวราศีกันก็ได้เขาค่อนข้างเป็นคนที่รักธรรมชาติรักสัตว์นะคะชอบอยู่แบบสงบนะคะหรือความสัมพันธ์คุณมันเป็นลักษณะเช่นนี้อยู่กันแบบสงบอยู่กันแบบไม่หวือหวาอยู่กันแบบมั่นคงบางคนแฟนติดบ้านหรือเป็นแม่บ้านนะคะ เป็นแม่บ้านแม่เรือนเลยทํางานบ้านค่อนข้างเก่งทํากับข้าวเก่งอะไรงนี้ได้นะคะทีนี้ในตําแหน่งแฮงแมนนะคะเป็นเรื่องของการเสียสละการรู้สึกบางสิ่งบางอย่างที่ค่อนข้างที่จะเหนื่อยนะคะอาจจะเป็นในเรื่องของร่างกายของคุณก็ได้ที่ทํางานค่อนข้างเยอะหรือทํางานเพื่ออะไรล่ะคะเหรียญ เพื่อการหาเงินเพื่อการสร้างความมั่นคงให้กับชีวิตคู่หรือครอบครัวของคุณนั่นเองมันเหนื่อยหน่อยแต่คุณทําทุกอย่างเพื่อทําให้ให้ครอบครัวมีความสุขอะค่ะแล้วในอนาคตนะคะได้ไพ่หกหกไม้เนี่ยอะไรก็ตามที่คุณวางแผนและลงมือทําที่คุณพยายามเนี่ยความสําเร็จไม่ได้มาจากอะไรง่ายๆด้วยมันมาจากความพยายามของคุณล้วน การงานคุณก็จะประสบความสําเร็จความรักคุณก็ประสบความสําเร็จในสิ่งที่คุณตั้งเป้าหมายแพชชั่นที่คุณมีนี่แหละที่คุณต่อสู้ในชีวิตคู่ของคุณนี่แหละสุดท้ายมันก็จะกลายเป็นอะไรที่ประสบความสําเร็จบางคนมีเป้าหมายเก็บหอมรอมริบเพื่อที่จะแต่งงานนะคะการสร้างหลักปักฐานการไปพบผู้หลักผู้ใหญ่นะคะได้หมดเลยในเดือนนี้มันเป็นสิ่งที่ดีๆที่คุณจะได้รับ นะคะคนที่มีคู่มีบ้างบางครั้งค่ะที่เป็นคู่รักที่วุ่นวายนิดหนึง่งในเรื่องของการเถียงกันในสิ่งที่จะลงมือปฏิบัติในในสิ่งสิ่งเดียวกันนั้นะไม่ใช่เรื่องทัศนคตินะคะแต่เป็นเรื่องลักษณะของการจะทำบางสิ่งบางอย่างร่วมกันแต่มีรูปแบบการทำที่ไม่เหมือนกันมันก็เลยมีการถกเถียงกันบ้างบางครั้งแต่สุดท้ายก็เคลียร์กันได้นะคะมีการเคลียร์กันได้มีการพูดคุยกัน นะคะตัดสินใจพูดคุยกันเคลียร์กันนะคะทีนี้ในความสัมพันธ์ใดๆก็ตามนะคะแฮงแมนมันเป็นเรื่องของการสูญเสียได้ด้วยที่คุณอาจจะมีในลักษณะของมีปัญหากันเป็นความสัมพันธ์ที่เถียงกันและมีปัญหากันแล้วต่างคนต่างนิ่งนะคะมันเป็นช่วงระยะเวลาของภาวะหยุดนิ่ง บางท่านนะคะในความสัมพันธ์ที่มีปัญหาแล้วพันธะวะอยู่นิ่งต่างคนต่างอยู่ในช่วงเวลาเนี้ยในความรู้สึกของคุณเป็น A d e of sort คือคุณอยากจะเคลียร์อยากจะพูดอยากจะเคลียร์แล้วพร้อมจะเคลียร์แล้วตอนเนี้กลับมาพูดกันกลับมาคุยกันเพื่อที่จะทําให้ความสัมพันธ์มันโอเคมากยิ่งขึ้นมีเกณฑ์ของการกลับมาสะสรงพูดคุยกันและเดินหน้าต่อไปด้วยกันทั้งนี้ทั้งนั้นเพราะอะไรคะคุณคือสิ่งที่มันเป็นแบบ คือความสุขของที่สุดซึ่งกันและกันแล้วอะ่ะถ้าคุณไม่อยู่ด้วยถ้าคุณถ้าคุณไม่มีกันและกันอะไม่ได้อะเพราะอะไรมันสิบถ้วยมันที่สุดแล้วอะค่ะมันที่สุดแล้วที่สุดของความรู้สึกแล้วเป็นครอบครัวเป็นความรู้สึกที่คุณจะทําเพื่อคนคนนี้ยเพื่อครอบครัวของเราอย่างเงี้ย นะคะเกิดเนี่ยมเป็นลักษณะเช่นนั้นนะคะสาหรับคนที่มีปัญหามาก่อนหน้านี้เพราะว่ามันมีอยู่มันมีไพ่แฮงแมนเป็นตําแหน่งอดีตนะคะแสดงว่าคุณอาจจะอยู่ในช่วงของการพักการรู้สึกเศร้าส้อยการรู้สึกกําลังหยุดคิดพิดนิดกาลังหยุดใช้ความคิดนะแฮงแมนคือกําลังหยุดใช้ความคิดคิดทบทวนนู่นนี่นั่นนะคะถ้าใครยังอยู่ในช่วงเวลานี้ไพ่แฮงแมนคือเรื่องของการมองมองมุมกลับมุมกลับนะคะลองดูไพ่ชุดนี้ถ้ามองมุมกลับปุ๊บ ก็จะเป็นแบบคิดได้นะคะทีนี้มองมุมกลับยังไงมันก็เป็นเหมือนกับความสัมพันธ์ที่ต้องมองสะท้อนนะคะเหมือนกระจกอะเออบางทีเราคิดในแง่ของเราฝ่ายเดียวมันก็เลยทําให้เกิดการทะเลาะถกเถียงกันไงเราก็ต้องมองไปในแง่ของอีกฝ่ายหนึ่งด้วยว่าเออเขาคิดอย่างนั้นเราคิดอย่างนี้แล้วลองหาปรับหาจูนหาการเคลียร์กันนะคะการเคลียร์กันครั้งนี้นะคะคุณสองคนน่าจะแยกกันคิดแล้วแหละมันเป็นการทบทวน นาคะไพ่หนึ่งดาบคือการเริ่มต้นมาด้วยอะไรโอ้โหมีมงกุฎฉายแสงซะขนาดนี้คุณตัดสินใจแล้วคุณรู้แล้วว่าสิ่งที่คุณจะเคลียร์หรือคุณคุณมันเจิดแล้วอะความคิดของคุณมันบันเจิดแล้วอะว่าสิ่งที่ปัญหาที่ ที่คุณเจอเนี่ยมันเป็นเพราะอะไรเพราะอะไรแล้วมันจะมีการมาพูดแล้วกลับมากลมเกลียวสามาคัคคีเป็นปลองดองเป็นครอบครัวกันอีกครั้งอะคะ่ะสาหรับคนที่มีปัญหานะคะหมายถึงสําหรับคนที่มีปัญหาเป็นลักษณะเช่นนั้นที่นี่ปัญหาของคุณมันมีไพ่ตาแหน่งปัญหาก็คือตําแหน่งตรงนี้เป็นตําแหน่งปัญหานะคะการบางไพ่สิบใบแบบซิดิคอสคือจะมีตําแหน่งชัดเจนอยู่แล้วเป็นตําแหน่งปัญหาของคุณนะคะปัญหาของคุณเลยคือสี่เหรียญคือการไม่กล้า กล้าออกจากกรอบเดิมๆไม่รู้เรื่องอะไรนะไม่กลา้าก้าวออกจากกรอบเดิมๆแต่ไพ่เหรียญเป็นเรื่องของเงิ ن. นนะพี่อิงบอกแล้วาเป็นเรื่องของเงินได้ด้วยเป็นเรื่องของทรัพย์สินบางทีคุณอาจจะมีปัญหาในเรื่องของการเขาเรียกว่าอะไรวะการใช้จ่ายเงินอะการที่คุณมัธยัติหรืออะไรหรืออะไรอะคนหนึ่งมัธยัติคนหนึงนน่งพยายามมัธยัติคนหนึ่งพยายามเก็บอะแล้วก็เกิดการเถียงกันเรื่องเงินนี้ได้อะนะคะ ทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณทํามัธยะจนเกินไปหรืออะไรใดก็ตามหรืออาจจะเป็นลักษณะของไม่กล้าไม่ออกจากกรอบก็คืออะไรบางคนมีแฟนขี้หึงบางคนมีแฟนห่วงมากเราเลยรู้สึกอึดอัดว่าเราจะไปไหนทั้งไหนจะไปไหนก็ไม่ได้จะไปกับเพื่อนก็ไม่ได้มีแต่จะให้เราอยู่ในกรอบเออหรือมันเป็นสร้างความอึดอัดให้คุณอะได้ด้วยในบางครั้งสําหรับบางคู่นะคะไม่ใช่บ่าทุกอย่างนะคะอย่างใดอย่างหนึ่งนั่นเองแต่สุดท้ายไม่ต้องกลัวค่ะเพราะว่า ให้สรุปคือสิกวานทุกสิ่งทุกอย่างจะคลี่คลายไปได้ด้วยดีใครรอคอยเรื่องการเดินทางมีเกณฑ์การเดินทางมาพบเจอกันไม่เกิน3เดือนนะคะพายาอนาคตคือไม่เกิน3เดือนถ้าแบบระบบ10บใบแบบเซติคอร์สคุณนับไปเลย3เดือนพอเวลาพ,พี่พูดถึงอนาคตไม่เกิน3เดือนพี่พูดถึงอดีตก,ก็คือ3เดือนย้อนประมาณนั้นนะคะในความรู้สึกของคุณมันมีความเหงาขึ้นมาอยู่นิดนึงแต่พี่ถามพี่พี่ว่ามันแฮปปี้ดี แฮปปี้แต่มันอาจจะแบบเออมันก็ขาดอะไรไปนิดหน่อยความสุขคุณมีความสุขอยู่แล้วแหละแต่มันขาดเรื่องอะไรล่ะก้าวเหรียญเออมันขาดไปนิดเดียวแค่นั้นเองไม่มีอะไรค่ะเติมเต็มกันไปค่ะนะคะอ่ะต่อไปขอถามสิ่งศักดิ์สิทธิ์เทวดาประจําตัวของคุณหน่อยว่าจะบอกอะไรเพิ่มเติมนะคะทุกคนตั้งจิตที่ฐานแล้วก็คิดมองไพ่ชุดนี้แล้วไปเปิดดูพร้อมกันว่าเทวดาจะบอก อะไรคุณคะนางฟ้าประจำตัวเทวดาประจําตัวนะคะบอกอะไรเพิ่มเติมผ่านไพ่ขอเป็นใบนี้นะใบนี้ค่ะ co-dependency addition are a f f e c t i n g your romance ไหลไพ่ใบนี้มาขออีกใบหนึง่งไม่รู้ทำไมถึงบอกว่า calling in your soulmate, your prayer, affirmation and bring you r together อืมใครเชื่อในเรื่องของมูเตลูบ้างอืมถ้าคุณเชื่อในมูเตลูนะคะสิ่งที่คุณอธิษฐานบางคนไปขออ่ะขอพรเอาไว้อ่ะขอพรว่าให้เจอคู่ขอพรว่าให้เจอคนที่ใช่ พี่รู้สึกว่าไพ่เขาบอกว่าสิ่งที่คุณขอเนี่ยคนเนี้ยมันคนเนี้ยคู่ของคุณอนะอาจจะมาจากคนที่คุณไปขออะค่ะขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วเขานำมาให้คุณแล้วอ,ะอ่ะอ่าเพราะฉะนั้นพอเขานำาให้คุณแล้วอะ่ะบางทีอะไรที่มันที่คุณรู้สึกว่ามันยึดติดกับคุณมากจนเกินไปอะไรบางทีอเงี้ยมันก็เลยต้องแบบเป็นแฮงแมนอะมองมองอะไรย้อนอีก อีกลักษณะหนึ่งมุมมองด้วยอะค่ะเออไม่รู้จะพูดยังไงพี่เข้าใจแต่พี่อธิบายเป็นคำพูดไม่ค่อยถูกต้องนะคะก็คอดิเพเนซีมันเป็นความรักแบบพึ่งพาลักษณะความรักแบบพึ่งพานั่นก็คือมันขาดกันไม่ได้แน่นอนขาดกันไม่ได้เหมือนกับพึ่งพากันคนนี้ดูแลคนนี้ดูแลเรื่องเงินคนนี้ดูแลเรื่องอะไรมันเป็นความสัมพันธ์แบบพึ่งพาซึ่งบางครั้งความสัมพันธ์แบบพึ่งพาเวลาจะไปจากกันอะไม่ได้ แต่มันจัดธิบายยังไงดีมันมันมันมีอะไรเกื้อเกื้อกันอะสองคนนะคะไม่ใช่ว่าไม่รักกันนะแต่มันเกื้อกันแล้วสิ่งสิ่งนี้แหละบางทีมีบางคนที่ยอมทำอะไรบางสิ่งบางอย่างในสิ่งที่ตัวเองไม่ชอบมันก็เลยสร้างความอึดอัดให้คุณเนี่ยเหมือนถ้าคู่ไหนที่มันอยู่ในกรอบจนเกินไปค่ะคุณพยายามทำแบบนั้นแหละให้อีกฝ่ายหนึ่งพอใจเพื่อ ที่คุณที่จะไม่อยากจะเถียงกับเขาไม่อยากจะให้มีปัญหาทั้งๆที่บางทีสิ่งสิ่งนั้นที่คุณทําอ่ะมันเป็นสิ่งที่คุณไม่ได้ชอบสิ่งที่มันทําให้คุณอึดอัดใจอะไรประมาณนั้นน่ะให้พยายามบอกว่าคุณต้องเคลียร์คุณต้องพูดนะคะไม่เช่นนั้นมันอาจจะอยู่ในกรอบแบบนี้นี่คือปัญหาของคุณคุณต้องออกนอกกรอบคุณต้องไปเป็นอิสระไปทําอะไรตามใจของคุณด้วยนะคะ ความสัมพันธ์ของคุณมันถึงจะแบบโฟล์ไปแบบดีกว่านี้ถามพี่ว่าพี่บอกแล้วว่ามันเหมือนมีอะไรขาดมันดีอยู่แล้วแต่มันเหมือนมีอะไรขาดนะคะเพราะฉะนั้นก็ลองดูถ้าใครที่ว่าตรงใครไม่ตรงปล่อยไปนะคะถ้าคุณไม่ได้มีปัญหาอย่างนี้คุณก็ปล่อยไปไม่ต้องไปซีเรียสไม่ต้องไปดราม่าค่ะนะคะเอออะต่อไปเป็นคนโสดค่ะนะคะไม่มีอะไรมากหรอกค่ะดีอยู่นะคะ สำหรับคนโสดนะคะมีสเสน่ห์มากๆในเดือนนี้นะคะคุณมีสเสน่ห์จนมีคนอยากจะเข้ามาหาคุณเยอะแยะมากๆเลยคุณเป็นคนที่มีสเสน่ห์มีคุณค่าในตัวเองแล้วคุณก็รู้จักเห็นคุณค่าในตัวเองด้วยนะเออเนี่ยไม่รู้พี่รู้สึกว่าบางบางคนโสดอะเคยเคยมีประสบการณ์เป็นแฮงแมนมาก่อนแน่นอนว่าต้องเคยอกหักต้องเคย ผิดหวังต้องเคยรู้สึกสูญเสียหรือบางคนยังยึดติดยึดมั่นในสิ่งสิ่งเดิมนะคะที่คุณยังไม่กล้าก้าวออกมาไม่ว่าสิ่งสิ่งนั้นจะเป็นอะไระพี่กลับมีความรู้สึกว่าบางทีคุณอาจจะไพ่แฮงแมนอะถ้าสมมติว่าคุณชอบใครสักคนหนึ่งอยู่แล้วคุณรู้รู้รท้งรู้ว่ามันเป็นไปไม่ได้แต่คุณก็ยังจะอยู่คุณยังจะอยู่กับความรู้สึกอย่างนั้นอะนะคะ นียมันเป็นลักษณะเช่นนั้นของคนสูตรนะคะรวมถึงคุณอาจจะเคยสูญเสียแล้วก็ผิดหวังในเรื่องความรักมาก่อนไม่ทําให้คุณยังไม่กล้าที่จะออกกรอบแน่นอนค่ะปัญหาของคุณนะคะยังไม่กล้าที่จะออกออกมาจากกรอบเดิมๆยังคงมีกําแพงป้องปกป้อง,ป,อง,ป,องป้องกันตัวเองอยู่นะคะ,ะทีนี้มันมีอีกหนึ่งมุมกลับด้วยคือไฟล์วานเซเว่นน้วาน รอยบานสเปนความเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นเรื่องของการยื้อแย่งจุดกระชื่อแข่งขันนะคะคุณอาจจะรู้จักใครสักคนหรือมีคนเข้ามาอยากอยากจะอยากจะจีบคุณอยากจะเข้ามาทำความรู้จักคุณนะคะเพราะคุณเป็นคนที่ค่อนข้างในเดือนนี้มีเสน่ห์มีแพชชั่นมีคนดึงดูดมีคนอยากเข้าหาคุณคิดสลับมุมเอาคุณอาจจะเข้าไปเจอใครสักคนที่คุณรู้สึกว่า เฮ้ยมันมีแพชชั่นคุณไปเจอคนคนนี้จากโลกออนไลน์ก็ได้นะไปเจอเขาในโลกออนไลน์แล้วแบบคือด้วยความที่เราสามารถที่จะเลือกได้แน่นอนโลกออนไลน์เราเลือกได้หนึ่งสองสามสี่ห้าจนกว่าเราจะเจอคนที่ใช่ใช่ไหมในทางกลับกันเช่นเดียวกันค่ะเราไม่ใช่เราเลือกได้คนเดียวเขาก็เลือกเราได้เช่นเดียวกันนะคะอันนี้เป็นสิ่งที่พี่เห็นตามหน้าไพา่แล้วมันมีห้าไม้มันมีเจ็ดไม้ขึ้นมา มันจะต้องมีเรื่องของการแข่งขันการแข่งขันในความรักหมายถึงอะไรมันหมายถึงว่ามันอาจจะไม่ได้มีเราคนเดียวอ่ะที่อยากจะเข้าไปอยู่ในชีวิตของอีกฝ่ายหนึ่งอ่ะอีกคนหนึ่งอ่ะอย่างเช่นว่าถ้าเราไปเจอคนนี้โอ้โหมีสเสน่ห์จังเลยอันในทางกลับกันเจอคนที่มีสเสน่ห์เจอคนที่ถูกสเปคคุณอาจจะเจอมาก่อนหน้านี้เป็นชาวธาตุดินมังกรพิศกรกันหรือชาวธาตุดินคนนี้เป็นเป็นลักษณะของควะ เป็นลักษณะของตัวคุณที่คุณยังคงยึดมั่นในสิ่งเดิมๆหรืออย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้นะคะเนี่ยแบบเนี้ยคุณอาจจะเจอคนนี้มาก่อนหรือคนนี้อาจจะเคยเป็นคู่คุณมาก่อนเนี่ยชาวธาตุดินคนนี้ไม่รู้เป็นยังไงแต่มันเป็นลักษณะเช่นนั้นมันเป็นเรื่องของอดีตไปแล้วทีนี้ในปัจจุบันน่ะคุณอาจจะเจอใครสักคนอีกคนหนึ่งนะคะหรือคนคนนี้แหละอ่ะแล้วคุณยังอยู่ในความสัมพันธ์คุณยังรู้สึกกับเขาอยู่คนคนนี้เป็นคนที่แบบมีเสน่ห์มี มันเหมือนคุณไปเจอคนที่ถูกสเปคเป็นชายในฝันเป็นหญิงในฝันอย่างนี้ก็ได้เช่นเดียวกันนะคะแต่มันเป็นความสัมพันธ์ที่มันยังจับต้องไม่ได้มันเป็นเจ็ดถ้วยมันเป็นเรื่องของการมโนอยู่คุณรู้สึกเหมือนกับจินตนาการล่องลอยนะเจ็ดถ้วยเนี่ยเออคุณเห็นไหมทําไมพาไพ่ใบนี้ถึงเป็นนกพิราบซึ่งนกนกพิราบเขาีมิสระเสรีจะบินไปที่ไหนก็ได้เขาเป็นนกแห่งเสรีภาพ แต่ทําไมไมาอยู่ในกรอบนี้ล่ะเพราะว่ามันยังจับต้องไม่ได้ค่ะมันเป็นแค่ความรู้สึกที่คนรู้สึกไปเองมันยังจับต้องไม่ได้เพราะฉะนั้นในความสัมพันธ์ที่คุณจะได้เจอเนี่ยมันเหมือนว่ามันยังจับต้องไม่ได้นั่นเองและคุณก็อาจจะเป็นเป็นตัวหนึ่งตัวเลือกคุณมีสิทธิ์เลือกเขามีสิทธิ์เลือกประมาณนั้นถ้าใครที่ไปเจอในโลกออนไลน์นะคะทีนี้ในเรื่องของความคนโสดการงานค่อนข้างโอเคการงานการเงินของคุณดีมากในเดือนนี้ตามหน้าไพ่ นะคะความรักยังไม่ค่อยโอเคสําหรับพี่นะคือการงานกับการเงินดีกว่านะคะบางคนชอบใครรักใครติดอยู่มานานในวังวนของความรู้สึกในเดือนนี้พี่รู้สึกว่าเอ็ดออฟซอสคุณอยากจะตัดใจอะ่ะไม่เอาแล้วฉันจะตัดใจแล้วเออไปมุ่งสู่เรื่องของการทํางานการครอบครัวของตัวเองดีกว่าคนที่เข้ามาบางทีอาจจะไปเจอคนที่เป็นมีครอบครัวแล้วก็ได้เทนคับเนี่ย คนที่คุณไปชอบไปแอบชอบหรือใดๆก็ตามคนที่มีโอกาสที่จะเข้ามาในความสัมพันธ์นะ่ะหนึ่งนะคะดูดีๆว่าเขามีครอบครัวหรือยังไพ่สิบถ้วยสําหรับคนโสดค่อนข้างสําหรับพี่นะคนอื่นอ่านพี่ไม่รู้แต่สําหรับพี่ตามประสบการณ์ของพี่คือแน่นอนเป็นเรื่องของครอบครัวแล้วคนที่เข้ามามันก็มีโอกาสที่เขาจะมีครอบครัวอยู่แล้วทั้งนี้ทั้งนั้นคุณต้องช้าๆได้พาเล่้ยงงามไพ่หนึ่งดาบคือไพ่ของสติไพ่ของสมาธิ ไพ่ของการเรียนรู้ที่ต้องอดทนต้องค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะคะเพราะคุณมีโอกาสเจอคนที่มีครอบครัวหรือไม่ในทางกลับกันไพ่สิบถ้วยอาจจะหมายถึงว่าคุณอาจจะได้รู้จักใครสักคนผ่านครอบครัวแนะนำหรือเขารู้จักครอบครัวของคุณก็เป็นไปได้นะคะในที่ทำงานก็ยังได้เช่นเดียวกันนะคะแต่พี่ยังรู้สึกว่าไพ่ของคนโสด คุณโสดไปก่อนดีกว่าในเดือนนี้การเริ่มต้นใหม่ของคุณมันมีโอกาสเสี่ยงที่คุณจะรู้สึกว่าค่อนข้างที่จะเหนื่อยเวลาคุณไปรู้สึกรักใครชอบใครสักคนหนึ่งแล้วคุณรู้สึกว่าคุณพยายามมากๆนะคะความสัมพันธ์ที่มันต้องใช้ความพยายามอ่ะมันเหนื่อยแล้วความรักที่ดีจริงๆมันไม่ต้องใช้ความพยายามขนาดนั้นนะคะอ่ะก็เป็นประมาณนี้อันนี้คือสิ่งที่พี่รู้สึกตามหน้าไพ่ นะคะการงานของคุณดีมากการเงินของคุณก็โอเคดีมากมากเหมือนกันนะคะอาจจะอาจจะอาจจะมีอะไรที่คุณกําลังคิดจะเริ่มต้นทําก็ได้เนี่ยหรือคุณกําลังเริ่มต้นคุยกับใครสักคนอยู่เนี่ยนะคะแต่คุณก็ยังรู้สึกนะพี่รู้สึกว่ามันมันคุณค่อนข้างสับสนสับสนในความในในความที่คุณกําลังคุยกับใครสักคนนี้อยู่อ่ะคุณยังสับสนอยู่ เออคุณยังรู้สึกว่ามันมันยังไม่ใช่พี่ยังรู้สึกว่าคุณยังรู้สึกว่ายังไม่ใช่ไพ่สิบถ้วยกับหกหกอะไรนะหกไม้อยู่ในแหน่งปิดของคนโซนเนี่ยน่าจะหมายถึงไม่รู้พี่รู้สึกว่าลองดูดีๆว่าคนที่คุณกําลังเริ่มต้นคุยอ่ะเขามีใครอยู่ตรงนั้นหรือเปล่าเขามีความสมบูรณ์พูนพร้อมอะไรของเขาอยู่ตรงนั้นหรือเปล่าบางคนไปอยู่ใกล้ชิดกับคนในที่ทํางานก็เกิดความรู้สึกดีๆนะคะมันก็เลยกลายเป็นแฮงแมนเนี่ยอืม ซิกเพนเทคิขึ้นมาเนี่ยมันเกิดความเครียดนะคะมันมันสี่วานมาอีกแล้วพี่ว่าคนคนที่คนคุยนะถ้าไม่ใช่เป็นคนในที่ทำงานก็น่าจะเป็นคนที่ครอบครัวรู้จักอันนี้คือแบบความหมายที่ดีแนตะ่แต่มันสร้างความกังวลให้คุณอยู่นะคะรวมถึงคนอาจจะอาจจะเป็นคนเก่าๆที่ที่เคยอยู่บ้านเก่ากันเคยเรียนด้วยกันก็เป็นไปได้ แต่คนคนนี้น่าจะเป็นคนที่ครอบครัวคุณรู้จักก็เป็นไปได้อีกเช่นเดียวกันรวมถึงคนคนนี้อจ,จะมีครอบครัวอยู่แล้วนี่พี่หญิงพูดซ้ํานะพี่หญิงจาได้แล้วแ่ะพี่จําได้อยู่ว่าพี่พูดไปแล้วอันนี้ก็เป็นสิ่งที่คุณต้องใช้สติในการดูเองนะคะแต่สรุปให้ก็ว่าโสดดีกว่าเดือนนี้นะคะไพ่ย,ยังบอกว่ายังยังมันยังไม่ชัดเจนเท่าไหรอ่อ่ะในความรู้สึกของพี่อะ่ะนะคะมันยังไม่แบบโอ้โหผ่านฉลุยอะ่ะ พอพี่เห็นไพ่แล้วพี่รู้สึกอย่างั้นนะคะอ่ะก็ว่ากันไปเนาะอ่ะทีนี้ขอดูไพ่แองเจิลของคุณหน่อยนะคะอธิษฐานจิตถึงเทวดาประจําตัวของคุณนะคะว่าไพ่จะแนะนําอะไรบอกอะไรคุณบ้างนะคะ f o r g i v i n g and Learning รู้สึกว่าไพ่จะบอกคุณว่านะคะเทวดาประจําตัวของคุณกําลังจะบอกคุณว่าตอนนี้เขาอยากให้คุณปล่อยปลดปล่อยเนี่ยแฮงแมนเนี่ย ปลดปล่อยอะไรเดิมๆที่คุณรู้สึกว่ามันยังออกมาจากมันยังออกไม่ได้จากอดีตนะคะเนี่ยที่มันล้อมกรอบคุณไว้อะปลดปล่อยตรงนั้นก่อนอย่าเพิ่งคิดจะมีความรักครั้งใหม่ถ้าคุณยังปลดปล่อยตรงนั้นไม่ได้ละประมาณนี้นะอันนี้คือเทวดาของคุณบอกนะคะไพ่ชุดนี้พี่เป็นใช้เป็นไพ่สิ่งศักดิ์สิทธิ์เป็นไพ่เทวดาประจำตัวนะแล้วก็เยียวยาตัวเองอยากให้เยียวยาตัวเองฮีลตัวเองให้ได้จากอดีต จากประสบการณ์ที่ผ่านมาในเรื่องของความรักในเรื่องของชีวิตใดๆก็ตามในในปัจจุบันนี้สิ่งที่สำคัญอันดับแรกเลยคือฮีลตัวเองให้ได้จากสิ่งสิ่งนั้นและนำสิ่งสิ่งนั้นมาเป็นมาเป็นเหมือนกับอะไรอะ่ะมาเป็นของก็ไม่ใช่เรียกของของ่มาเป็นครูอะ่ะมาเป็นบทเรียนที่จะเอามาใช้ในความรักครั้งต่อไปที่คุณจะได้เจอค่ะนะบางคนเคยมีประสบการณ์ เจ็บปวดสูญเสียแบบความความสัมพันธ์ครั้งก่อนเหตุเกิดจากอะไรนั่นแหละมันเป็นเรื่องของมุมกลับที่คุณต้องมองแล้วก็คุณก็ต้องฮิลตัวเองแล้วเอามาเป็นบทเรียนนะคะกับความรักครั้งต่อไปที่คุณอาจจะได้เจอคุณอาจจะได้เจอก็ได้ในอนาคตข้างหน้าซิกาวานความสําเร็จคนที่ได้เจอแต่มันต้องใช้เวลาหน่อยนิดนึงนะคะวีดดิ้งดิสซิเทชันคุณอาจจะได้ไปเกี่ยวข้องกับงานแต่งงานทั้งหลายแหล รวมถึงบางคนอาจจะต้องเคยผ่านการแต่งงานมาแล้ว <c itten> เคยผ่านการมีครอบครัวมาแล้วและตอนนี้ทําเพื่อครอบครัวที่เหลือของคุณอยู่ <univers> um. อ่ะอย่างเช่นว่าผ่านการแต่งงานมีครอบครัวแล้วคุณก็อาจจะเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวพ่อเลี้ยงเดี่ยวอะไรอย่างเงี้ยรวมถึงทุกอย่างเลยที่เกี่ยวข้องกับการแต่งงานคนที่คุณเจอจะอาจ,อาจจะเป็นคนที่แต่งงานแล้วมีครอบครัวแล้วอ่าเห็นไหมแล้วก็ในช่วงนี้คุณอาจจะได้ไป ไปงานเลี้ยงเฉลิมฉลองก็ได้พี่พี่ลืมเลยตัวนี้สี่ไม้คืองานเฉลิมฉลองเฉลิมฉลองในเรื่องของการแต่งงานอ่ะคุณอาจจะไปเจอเพื่อนเก่าๆหรืออะไรใดๆก็ตามในงานแต่งงานอะ่ะนะคะแล้วอาจจะมีการสารสัมพันธ์พูดคุยกันในลักษณะของความเป็นเพื่อนต่อก็ได้นะคะแบบนั้นอ่าโอเคจบแล้วค่ะก็คิดดีพูดดีทำดีเชื่อมั่นในพลังของความดีกันทุกคนนะคะสวัสดีปีใหม่ไทยด้วยนะคะวันสงการที่จะถึงนี้นะคะ มีความสุขกันทุกๆท่านนะคะใครชอบยังไงฝากกด subscribe ด้วยนะคะใครไม่ชอบปล่อยผ่านคลิปนี้ปล่อยผ่านช่องนี้ไปเลยนะคะถือว่าจลิตเราไม่ตรงกันแล้วเจอกันใหม่ในเดือนหน้าสวัสดีค่ะ